สวัสดีครับนี่ต้อนรับเข้าสู่รายการบับริชนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการดูแลรักษานั่นก็คือการล้างปืนแล้วก็วิธีการลูบปืนโตเกียวมารี MWS นะครับซึ่งวิธีนี้นะครับสามารถใช้ได้ทั้งโตเกียวมารี MWS กันโมดิฟาย MK16 MK18 BCM T8 Double Eagle N4 T8 N4 T8 M4A1 หรือระบบอื่นๆที่ทำการ copy โตเกียวมารีมานะครับเพราะว่าการทำงานเขาจะค่อนข้างเหมือนกันนะครับในส่วนที่ว่าเราต้องล้างบ่อยขนาดไหนนั้นผมขอตอบตรงนี้เลยนะครับว่าไม่จำเป็นต้องล้างบ่อยมากก็ได้นะครับถ้ากลุ่มของกระสุนไม่เกิดการเบี้ยวหรือผิดปกตินะครับผมก็ล้างสัก2เดือนครั้ง3เดือนครั้งก็ได้นะครับผมเช่นกระบอกนี้นะครับก็อยู่มาหลายปีแล้วก็ประมาณ2ปีนะครับซึ่งมีช่วงนึงผมลงสนามทุกอาทิตย์นะครับแล้วก็เอาไปเล่นทุกอาทิตย์เป็นเวลา1ปีย้ำว่าทุกอาทิตย์นะครับก็ช่วงแรกก็ล้าง1เดือนครั้งนะครับหลังๆก็ล่าสุดก็6-7เดือนครั้งก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าถ้ามันมีปัญหาจริงๆเนี่ยมันจะไม่ใช่ปัญหาที่เกิดจากการล้างแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าเกิดจากการสกปรกจริงๆเนี่ยจะมีก็คือกลุ่มความแม่นจะเปลี่ยนไปแล้วก็อาจจะมีปืนติดขัดบ้างนะครับผมแต่ถ้าปืนแบบยิงไม่ได้เข้าไกลไม่ได้อะไรอย่างนี้มันไม่ใช่เกี่ยวกับการทำความสะอาดหรอกครับมันคือมีอะไรเสียมากกว่านะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าถามผมเนี่ยก็ไม่จำเป็นที่ต้องล้างปืนบ่อยขนาดนั้นเพราะว่ามันไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าท่านใดชอบแล้วก็ชอบที่จะแกะปืนก็สามารถล้างทุกอาทิตย์ล้างทุกเดือนอะไรก็ได้เลยนะครับแต่ก็ระวังหน่อยนะครับการแกะอะไรบ่อยๆมันก็มีผลเสียนะครับผมก็วันนี้นะครับผมในระหว่างที่ผมกำลังล้างปืนกระบอกนี้นั้นผมก็นึกถึงว่าก็มีคนชอบถามผมนะครับว่าตัวเกียวมารี MWS นั้นต้องดูแลยังไงก็กระบอกนี้นะครับผมนำไปเล่นที่ Advance มาแล้วก็ไปเล่นกับพี่เบดิเฟอร์มาก็เลยคิดว่าถึงเวลาที่ต้องล้างแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีการล้างปืนกันครับโดยก่อนที่จะไปดูวิธีการล้างนะครับเรามาดูสิ่งที่ต้องเตรียมกันก่อนนะครับผมสิ่งที่ต้องเตรียมอย่างแรกเลยก็คือจาระบีนะครับผมใช้เป็นซูเปอร์ลูปตัวนี้นะครับซึ่งจะเป็นซูเปอร์ลูปตัวซีเนติกกรีสนะครับหรือบ้านเราชอบเรียกกันว่าจาระบีขาวนะครับผมต่อมาจะเป็นน้ำมันรอนสันนะครับน้ำมันรอนสันนี่เอาไว้ล้างท่อแล้วก็ล้างฮอปนะครับซึ่งข้อดีคือมันระเหยไวทำให้ฮอปเนี่ยจะจับลูกได้นะครับเพราะว่าถ้าหากเราใช้ซิลิโคนในการล้างท่อและฮอปเนี่ยตัวฮอปมันจะลื่นมันจะกดลูกได้ไม่อยู่นะครับผมต่อมาครับก็น้ำมันนะครับอันนี้เป็นน้ำมันลูคัสกันออยล์นะครับผมซึ่งตัวนี้ทดลองใช้แล้วมันไม่กัดยางนะครับแต่ถ้าท่านใดใช้ตัวอื่นก็ลองดูว่ามันกัดยางหรือเปล่านะครับผมจะใช้กับพวกระบบเมคานิกเช่นตัวนกสับอะไรอย่างนี้นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นซิลิโคนนะครับผมซิลิโคนเนี่ยใช้ได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น CRC จะเป็นโตเกียวมารูอิจะเป็น WD40 ขอแค่มั่นใจว่าซิลิโคนที่มันไม่แกะยางนะครับก็มีหลากหลายยี่ห้อให้เลือกนะครับผมและสิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับแส้ล้างปืนนะครับผมเราต้องมีด้วยสำหรับการล้างปืนนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นเจ้าตัวทิชชู่หรืออันนี้ผมจะแนะนำเป็นทิชชู่ซับน้ำนะครับเพราะว่าเขาจะค่อนข้างหนามันจะไม่แตกเป็นขุยๆนะครับเวลาเราเช็ดกับอะไรอย่างนี้นะครับก็แนะนำไม่ใช้หรือใครจะมีเศษผ้าก็อยู่ดีๆนะครับเป็นผ้าที่ดีหน่อยไม่ใช่ว่าผ้าที่เสียบเข้าไปแล้วมันจะหลุดเป็นขุยอยู่ในปืนก็ไม่สมควรครับก็มาที่ขั้นตอนแรกกันเลยครับเราก็ทำการแกะปืนนะครับโดยการแยก upper lower นะครับผมถอดแมกกาซีนก่อนแล้วก็ตอกเทคดาวพินนะครับผมแล้วก็แยกupper กับ lower ออกก่อนนะครับนี่แบบนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปทำ upper กันก่อนครับก็มาที่ขั้นตอนแรกกันเลยนะครับเราก็ทำการถอดโบลต์แล้วก็ขันหลังออกมานะครับผมหลังจากนั้นก็ใช้กระดาษนะครับหรือทิชชู่ของเราในการเช็ดทำความสะอาดนะครับผมก็อย่างที่บอกนะครับตัวนี้ผมล้างปืนไปได้นิดนึงแล้วเพิ่งมานึกออกว่าเราก็ควรทำคลิปด้วยก็เลยตัวนี้ก็อาจจะดูสะอาดขึ้นนิดนึงนะครับผมก็เช็ดไปนะครับแต่ยังสังเกตได้ว่ายังจะมีคราบลงเหลืออยู่นะครับผมก็มาทำการทำความสะอาด2อย่างนี้แล้วก็เก็บไว้ก่อนนะครับทีนี้เราก็เอาหากผ้ายังสะอาดอยู่นะครับก็แนะนำให้นำมาเช็ดข้างใน upper ต่อนะครับผมนี่นะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าไม่แนะนำให้ใช้เป็นแบบกระดาษทิชชู่ที่บางๆนะเพราะว่าหากเรามาเช็ดอะไรอย่างนี้นะครับแล้วมันเจออะไรเสียดสีนะครับมันอาจจะแตกเป็นขุยๆอยู่ข้างในได้นะครับก็แนะนำให้ใช้ทิชชู่ที่หนาๆแบบทิชชู่ซับน้ำตัวนี้นะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับสำหรับการเช็ดอัปเปอร์ก็เดี๋ยวเรามาทำการ
ทำความสะอาดท่อในกันครับสำหรับท่อในนะครับก็อย่างที่บอกว่าเราต้องใช้ตัวแช่ล้างปืนนะครับน้ำมันรอนสันแล้วก็กระดาษนะครับผมตัดกระดาษให้ได้ตามต้องการนะครับผมหลังจากนั้นแล้วนะครับเราก็เอาสอดเข้าไปด้านที่มันเหมือนเป็นได้นะครับก็จะเป็นอย่างนี้ก็สามารถที่จะสอดกระดาษเข้าไปได้นะครับสอดเข้าไปแล้วนะครับก็ทำการม้วนๆกระดาษแล้วก็ผมก็ใช้น้ำมันรอนสันเทลงไปเลยครับนี่นะครับผมหลังจากนั้นนะครับเราก็ทะลวงนะครับแทงเข้าไปในท่อเลยครับผมก็แทงเข้าไปแล้วนะครับก็พยายามหมุนเข้าหมุนออกด้วยนะครับผมก็นี่ออกมาแล้วนะครับอย่างที่บอกว่าตัวนี้ล้างไปหน่อยแล้วนะครับซึ่งท่อเนี่ยผมจะค่อนข้างแนะนำว่าให้ล้างจนมันสะอาดนะครับผมซึ่งก็คือจนกระดาษมันใสสะอาดเลยนะครับไม่มีคราบอะไรใดๆทั้งสิ้นหลงเหลืออยู่นะครับเมื่อทำการทำความสะอาดด้วยน้ำมันรอนสันจนมันเริ่มสะอาดแล้วนะครับก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายนั่นก็คือการใช้กระดาษแห้งๆหรือผ้าแห้งๆนะครับทำการเช็ดซ้ำเข้าไปอีกทีนะครับผมเพื่อให้ชัวร์ว่าท่อเนี่ยเนียนกริบนะครับผมก็เสียบเข้าไปเลยนะครับปุ๊บนี่นะครับก็กระดาษของเราขาวสะอาดแล้วก็เป็นขั้นตอนเสร็จแล้วนะครับสำหรับการล้างท่อก็อัปเปอร์นะครับก็เป็นการทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะรอลูปทีเดียวก็เรามาต่อกันที่โลเวอร์กันเลยครับก็มาถึงส่วนของโลเวอร์นะครับผมก็ไม่ยากมากนะครับเอากระดาษเช็ดนะครับบ่อแม็กแล้วก็ตรงชุดยิงนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยถ้าบอกตรงว่ามันไม่จำเป็นต้องแกะมาเช็ดถึงข้างในชุดยิงก็ได้นะครับแต่ถ้าต้องแกะจริงๆเนี่ยมันต้องเกิดแบบว่าเข้าเซฟไม่ได้จังหวะไกลรู้สึกผิดเพี้ยนผิดปกติอะไรอย่างนี้นะครับหรือออโต้ค้างหรืออะไรก็ตามแต่นะครับแต่อาการที่ผมว่าไปเนี่ยส่วนมากแล้วถ้าเกิดขึ้นมันจะไม่ใช่เกิดจากความสกปรกนะครับมันจะเป็นการมัลฟังก์ชันของปืนมากกว่าแล้วนะครับผมก็ตรงนี้นะครับจะเห็นได้ว่าเราจะเช็ดอะไรได้ไม่เยอะนะครับหลังจากนั้นก็เปิดกดตัวล็อกบัฟเฟอร์แล้วก็นำลูกบัฟเฟอร์ออกมานะครับผมแล้วเราก็ทำการเช็ดลูกบัฟเฟอร์ครับนี่แล้วก็สปริงนะครับก็ถือกระดาษแล้วหมุนอย่างนี้นะครับผมจนเสร็จนะครับก็ประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นก็ใส่สปริงบัฟเฟอร์แล้วก็ลูกบัฟเฟอร์กลับคืนครับเมื่อทำการใส่บัฟเฟอร์เสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาทำการหล่อลื่นกันนะครับผมซึ่งการหล่อลื่นของเจ้าตัวบัฟเฟอร์เนี่ยผมก็จะแนะนำให้ใช้น้ำมันนะครับผมหรือซิลิโคนก็ได้หรือจะเป็นส่วนมากจะแนะนำเป็นน้ำมันไม่ก็จะรับบี้นะครับผมซึ่งส่วนมากผมก็จะแนะนำก็คือให้นำเจ้าลูกบัฟเฟอร์นะครับทำการชโลมเจ้าพวกกรีซจะรับบี้ตรงหัวนะครับผมแล้วก็กดเข้าไปได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นหากใครไม่มีจาระบีนะครับก็แนะนำให้บีบน้ำมันข้างๆนะครับก็ไม่ต้องละเอียดมากก็ได้นะครับผมเพราะว่าพอเราใส่เข้าปืนนะครับปืนมันก็จะน้ำมันมันก็จะไปทั่วถึงเองนะครับก็สำหรับการบัฟเฟอร์สำหรับการลูบบัฟเฟอร์นะครับในส่วนของชุดยิงเนี่ยผมก็จะแนะนำให้เป็นน้ำมันเหมือนเดิมนะครับจริงๆการเล่น MWS เนี่ยควรมีน้ำมันหล่อลื่นดีๆนะครับก็ทำการฉีดเข้าไปตามข้อต่อต่างๆหรือจุดหมุนนะครับเช่นโรลเลอร์ตัวนี้นะครับแต่ก็อย่าเยอะเกินไปนะครับผมเพราะว่าไม่งั้นปืนคุณจะชุ่มนะครับทำการลั่นก่อนนะครับแล้วก็เติมเข้าไปข้างในแบบนี้นะครับผมแล้วก็ดูว่าแผ่นค้างโบ้อะไรทำงานปกติไหมนะครับถ้าปกติก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ส่วนใหญ่ก็สำหรับชุดยิงตรงนี้ก็หมดแล้วนะผมจะแถมให้ก็คือให้ทาจาระบีด้วยตรงนี้นิดนึงนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยโบ้มักจะเดินทางผ่านนะครับก็จะทำให้ปืนค่อนข้างแห้งได้นะครับก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับโลเวอร์มาต่อกันที่อัปเปอร์นะครับซึ่งอัปเปอร์เนี่ยจริงๆแล้วไม่ต้องหล่อตรงอัปเปอร์มากเลยนะครับเราจะมาเน้นหล่อกันตรงที่เจ้าตัวโบลต์ซะมากกว่านะครับก็เหมือนเดิมนะครับผมจะแนะนำเป็นไม่น้ำมันก็เป็นจาระบีนะแต่นี้ผมจะแนะนำเป็นจาระบีที่หลักๆเลยที่ต้องทานั่นก็คือตรงไหนที่เราเห็นรอยสีนะครับก็ทาไปเลยครับแล้วก็พอทาได้ที่แล้วนะครับถึงตอนนี้ผมก็จะแนะนำน้ำมันมาหยอดพวกที่เป็นโรลเลอร์นะครับที่มันหมุนนะครับผมนี่หลังจากนั้นเราอินสเปกก่อนนะครับว่าตัวนอสเซิลของเราเนี่ยมัน
ตัวเตะลูกขาดันลูกเนี่ยมันบินมันอะไรหรือยังเห็นได้ว่าของผมจะมีบินบ้างแล้วนะครับแต่ถ้าปืนมันยังใช้งานได้ปกติเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนนะครับแต่ถ้ารู้สึกว่าปืนมันเริ่มติดขัดแล้วหรือตรงหัวจ่ายแก๊สตรงนี้นะครับมันยุบลงไปเลยหรือมันฉีกขาดอย่างเงี้ยผมแนะนำให้เปลี่ยนนะครับผมเพราะว่าจะทำให้ปืนมัลฟังก์ชันได้แต่ถ้าตัวขาเตะลูกนะครับบินนิดเดียวอยู่นะครับก็แปลว่ายังสามารถใช้งานได้นะครับแบบตัวนี้ก็ยังใช้งานได้นะครับผมแล้วก็มาถึงการที่เราต้องฉีดซิลิโคนนะครับเพราะว่าตัวนอสโซของเราเนี่ยมันจะมีตัวยางอยู่ตรงหางนะครับตรงท้ายๆผมก็จะแนะนำให้ล็อกไม่ให้นอสโซมันถอยกลับไปนะครับหลังจากนั้นก็ฉีดซิลิโคนเข้าไปครับประมาณนี้นะครับให้ซิลิโคนมันเข้าไปรักษายางพิสตันเฮดนะครับผมหลังจากนั้นเสร็จแล้วนะครับก็แนะนำให้บีบน้ำมันตรงนี้นิดนึงนะครับผมตรงขอบของตัวโบลต์นะครับทั้งสองด้านเลยเรียบร้อยนะครับสำหรับตัวโบลต์คันลังนะครับคันลังเนี่ยไม่มีอะไรมากแนะนำจาระบีนะครับถืออย่างนี้กดปื๊ดลากยาวอย่างนี้เลยนะครับทั้งสามด้านเลยเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นก็หยิบโบลต์วางนะครับผมแล้วก็ใส่เข้าไปในปืนขึ้นเหมือนเดิมนะครับปุ๊บทีนี้มือเราจะเปื้อนอย่าลืมเช็ดมือก่อนที่จะจับปืนต่อนะครับก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับการทำอัปเปอร์ครับผมเมื่อทำการลูปอัปเปอร์แล้วก็โลเวอร์สำเร็จแล้วนะครับเราก็มาที่ขั้นตอนการประกอบคืนเลยครับเพื่อที่เราจะทดสอบว่าปืนทำงานปกติหรือเปล่านะครับก็ผมก็จะใส่แม็กนะครับเพื่อทดสอบฟังก์ชันของปืนเลยนะครับผมเซฟปกติเอ้ยเซมิปกตินะครับแล้วก็เอามาที่ออโต้โอเคนะครับลูกหมดโปรค้างปกติก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับวิธีการล้างปืนโตเกียวมารี MWS รวมไปถึงวิธีการลูปด้วยนะครับหากท่านใดมีข้อสงสัยอะไรใดๆนะครับสามารถพิมพ์ไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมถ้ามีคำถามอะไรใดๆที่ผมตอบได้ผมก็จะมาตอบนะครับซึ่งท่านใดมีข้อสงสัยอะไรใดๆแล้วก็อยากรู้อะไรเกี่ยวกับ MWS เพิ่มสามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเช่นกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ Channel เราให้ด้วยนะครับผมก็วันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสำหรับวิธีการล้างโตเกียวมารี MWS นะครับซึ่งท่านใดอยากได้วิธีการดูแลรักษาปืนอื่นใดๆก็ลองพิมพ์ไว้ด้านล่างได้เลยครับหากผมว่างเดี๋ยวผมจะทำให้ครับวันนี้ผมก็ขอลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ